รอขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์เรามาแล้วเช็คอิน Morning with the view วันนี้ก็ถึงโดนเลยผมชอบมากเย้เขาก็โอ้เขาเดินสปีดอยู่นะเจ๋งมากอ่ะแนะนำโดยสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทริปนี้นะคะปื้มตอนแรกปื้มจะไปทั้งหมด10กว่าวันแต่ว่าไป4วัน3คืนค่ะไปน้อยเพราะว่า Mountain Slider แล้วก็ Activity อื่นๆปิดหมดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนะคะคือแบบพลาดกันนิดเดียวเองวันนี้วันที่27อ่ะพออากาศเริ่มหนาวอะค่ะเขาก็ต้องปิดแล้วก็ไม่รู้อีกทีว่าเปิดวันไหนคือปิดทั่วเลยนะทั่วราชอาณาจักรอ่ะนั่งห่างนะคะคราวนี้ซื้อเพราะว่าอยากได้น้ำหนักกระเป๋าเพราะน้ำหนักกระเป๋าเยอะมากมารับรถแล้วตอนนี้รถก็คือเป็นแบบเฮ้ยนึกว่ารถกระบะโอเครถกระบะพร้อมพี่เพชรพร้อมไหมปุ้มมังหูช้างโอ้โดนเลยดอกแรกเดี๋ยวกำลังที่จะไปซุกแล้วก็ไปลูเซิร์นซุกเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่รวยมากๆรวยที่สุดเลยในสวิตเซอร์แลนด์จัดเก็บค่าภาษีต่ำที่สุดในโลกดังนั้นก็คือได้เปรียบในเรื่องของการต่อรองธุรกิจอะไรประมาณนี้จากซูริกไปที่ซุกเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะดูดิช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบว่าใบไม้เปลี่ยนสีนะคะปึ้มเรียกถูกมั้ยใบไม้เปลี่ยนสีกำลังจะเข้าขีดร้อนล่วงหนาวขีดร้อนล่วงหนาวโอเคตั้งใจเรียนเหมือนกันนะเนี่ยวิชาภูมิศาสตร์สังคมอะไรอย่างเงี้ยหรือมันอยู่ในวิชาอะไรอ่ะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าซุกซักซุกหมอกลงนะคะอากาศค่อนข้างเย็นหนาวเลยแหละ9 องศา 9องค์ปื้มจะไปกินอาหารไทยก่อนปื้มเซิร์ชแค่ว่า Best Restaurant in Suk ใช่ร้านเนี้ยขึ้นร้านแรกเลยพี่แพทบอกว่าอะไรก็ได้ขอร้อนแบบกระแทกปากอ่ะขอร้อนแบบฟันไหม้อ่ะลิ้นลวกโชคดีมากพี่มาก่อนเวลาเขาปิดนะคะที่นี่ก็คือเหมือนฝรั่งเศสที่ว่าเขาจะเปิดครึ่งวันแล้วก็ปิดครึ่งวันเมื่อกี้ไปบอกแม่ครัวมาว่าขอรสชาติคนไทยเลยนะคะไม่อยากกินอาหารไทยมากต้มข่าไก่ค่ะแกงเขียวหวานเนื้ออุ๊ยอยากกินอ่ะไม่โกหกไม่โกหกอันนี้พูดจริงนะพูดจริงอร่อยมากหิวแล้วหิวแล้วหรอโอเคโอเคจมูกบานแล้วจมูกบานแล้วหุบหุบหน่อยกินแล้วนะคิดว่าเดี๋ยวจะเดินไปหอนาฬิกานะคะว้าวทำไมหน้าดำมากโอเคสวยละวุ้ยแพทไปนั่งกันป่ะทำเอ็มวีตรงนั้นดูเขาเล่นเปตองกันนะคะปุ้มอยากเล่นบ้างอ่ะเฮ้ยมีเป็ดด้วยเป็ดเอ้ยมีใครอ่ะโทษอันนั้นเป็ดอันนั้นเป็ดตัวจริงอันนั้นเป็ดตัวจริงเฮ้ยนี่ไงหอนาฬิกานี่ได้เห็นแล้วนี่ไงหอนาฬิกาใช่เราก็คือเป็นทัวร์ชะโงก1เพราะว่ามาถึงปุ๊บกับป๊อปเซลฟี่ไป1ภาพลงสตอรี่ไป1เรามาแล้วเช็คอินเป็นเมืองเล็กๆอ่ะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็เป็นเมืองที่ผ่านปึ้มก็เลยแวะมาก่อนนะคะแต่จริงๆถ้าสมมติมีแสงอ่ะมันจะเป็นเมืองที่สวยมากริมทะเลเนี่ยใช่จะสวยมากๆมากก็คือตอนแรกอ่ะอยู่สนามบินไม่เห็นสนามเลยปึ้มร้อนมากถอดโค้ทตอนนี้คือไม่พออยากได้เมืองนะคะเมืองเขาก็จะเป็นเมืองอย่างนี้เล็กๆเมืองเล็กๆแล้วก็เขาก็จะมีน้ำพุตรงนั้นค่ะเห็นมั้ยน้ำพุตรงนั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเราไปต่อนะคะเพราะว่าเราเป็นพวกทั่วชักโง ที่เที่ยวลูเซิร์นที่ไหนที่แรกที่จะป๊อปอัพนะคะก็คือชาเปลบริดจ์นะคะซึ่งจะเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่มากๆในลูเซิร์นสวยอยู่นะสวยอยู่ว้าวเรามาแล้วนะคะสะพานนี้ก็คืออายุเกือบ700ปีนะคะสุดยอดแล้วเขาก็จะมี Lion Monument ด้วยเป็นอนุสรณ์ที่มีสัญลักษณ์เป็นสิงโตเพิ่งจะถามเพื่อนว่าแพ้รู้เซิร์นมีอะไรวะมันก็แบบมึง
ก็เดินไปก็เป็นบ้านเมืองที่น่ารักดีอันนี้แหละคือ Lion Monument แต่มันก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นแค่แบบอย่างเงี้ยก็เหมือนอันเนี้ยก็คือมาแล้วให้รู้ว่าโอเคนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองนะคะจริงอ่ะปุ้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มันมีอะไรแพนสวิตก็คือก๊อปแพร 100% เพราะว่าปุ้งอ่ะไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยตอนที่เด็กๆอ่ะก็แบบว่างๆก็คือจะแพนแน่นมากแต่พอเหมือนโตมามันต้องทำงานต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็แทบไม่ค่อยได้แพลนเลยพี่แพทรู้ความหมายไหมเนี่ยของ Lion Monument ที่เขาพามาเนี่ยอาจารย์จะเล่าให้ฟังอันนี้ปื้มเคมีคืออันเนี้ยนะคะสร้างขึ้นเพื่อเหมือนระลึกถึงทหารที่เหมือนรอยัลตี้มากๆกับจับใครวะคือ Lion Monument นะคะที่ปื้มพามาที่เนี่ยสร้างขึ้นศตวรรษที่19เพื่อระลึกถึงทหารที่เขาเสียสละตัวเองแล้วก็รับใช้พระเจ้าหลุยส์ที่16เป็นสามีของมาเรียแองโตเนตเป็นทหารเนี่ย700กว่านายเลยเห็นป่ะสิงโตอ่ะเขาจะทำหน้าเศร้านิดนึงแล้วตรงที่เขานอนทับอยู่อ่ะก็คือตาราชวงศ์ก็เหมือนการที่แบบว่าเขาลอยัลตี้แล้วก็เหมือนปกป้องโปรเทคอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละปื้มไม่ค่อยเก่งในการอธิบายให้ฟังนะคะปื้มว่ามันเจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นภูเขาหรอหรือมันเป็นหินหรือมันเป็นอะไรอ่ะในการที่สลักแบบนี้ได้อ่ะคือเจ๋งมากอ่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นแล้วก็จะกลับที่พักเรื่องวันนี้มันก็อาจจะจบเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าพอมาถึงวันแรกมันก็จะแบบมันจะค่อยๆปรับตัวทุกคนเข้าใจไหมแล้วก็ไปเที่ยวไหนไม่ค่อยได้เยอะมากชอบในการที่มาเที่ยวต่างประเทศก็คือเข้าซุปเปอร์ค่ะทุกคนมันก็จะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนในแต่ละประเทศแล้วซุปเปอร์แต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไปดูผักผลไม้ที่นี่คือสวยมากเลยอะงงสวยจริงสวยปะมันดูแบบเฮ้ยถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรได้สักอย่างปุ้งว่าน้ำผลไม้ที่นี่ไม่ค่อยอร่อยสู้เองอันนั้นไม่ได้ที่ปุ้งชอบกินอะเนกเก็ตแต่ถ้าเกิดอินโนเซนต์ที่เป็นแบบพวกอย่างเงี้ยอร่อยพวกสมูทตี้พวกอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยทุกคนอีกสิ่งหนึ่งที่ปื้มชอบใช่ปะคือเจนนี่แล้วอันนี้มันเป็นเหมือนแบบทางแทตทูอ่ะทุกคนซึ่งแบบแลบลิ้นแล้วมันก็จะแบบแหลมก็จะเป็นรูปนี้และอันนี้ก็คือเป็นรูปปัดที่กินได้ว้าวน่ารักมากน่ารักโคตรโดนัทด้วยไปปื้มซื้อไปฝากพี่พลอยดีกว่านี่ปื้มว่าพี่พลอยต้องชอบอะไรอย่างนี้แน่นี่มันประหลาดอันนี้นะคะซื้อไปฝากเด็กที่บ้านแพทนะคะเขาน่าจะชอบไปไม่รู้แต่มันตลกดีคนเจอเนกเก็ตแล้วในฉบับที่นี่ก็รู้อินโนเซนต์แต่หมายถึงว่ารสชาติมันเหมือนเนกเก็ตเลยนายดีใจปะเรากินครั้งแรกเราตาโตเลยนะเว้ยมันเหมือนรสชาติที่เราคุ้นเคยอะโคตรอร่อยเลยไปซื้อที่แมคโครคอสโก้ก็แมคโครอะไรวะไปซื้อเป็นแบบแกลอนอะแล้วก็กินแทนน้ำไปเลยอย่างนั้นอะเพราะว่าอยู่ไทยก็คือไม่ได้กินอย่างนั้นหรอกเจออันนี้เรารสชาติเหมือนเดะเลยอะจะร้องไห้ชอบมาก พี่แพทชอบมากจริงคือพี่แพทเป็นคนที่ไม่กินน้ำเปล่าแต่กินแต่โค้กและแบบซีการที่เวลาปื้มเห็นพี่แพทได้กินน้ำอะไรที่ไม่ใช่น้ำโค้กอะปื้มจะดีใจมากกินไป On the way ไปที่ Tillis Mountain นะคะขับจากที่พักปื้มนะคะประมาณ40นาทีตอนนี้แบบ10โมงแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นพระอาทิตย์ทำงานเลยอากาศก็จะอึมครึมแบบมันจะเหี่ยวๆอะหวังว่าตรงนั้นจะสวยให้ปื้มนะเพราะวันนี้แบบว่าชุดคือแบบก็อยากให้ชุดทำงานนิดนึงเดี๋ยวเราต้องขึ้นข้างบนตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะมีรถไฟลากเราขึ้นไปข้างบนบนยอดถ้าจอดรถนะคะจะอยู่ที่10ฟังถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะ5ฟังอุ๊ยนายน่ารักจังเลยวันนี้อุ่นไหมตัวนี้อุ่นมากเลยนะส่วนปื้มก็คือข้างในเป็นเสื้อกล้ามมันเป็นเสื้อบางๆปื้มตามแบบนี้ปื้มก็นึกว่าอ๋ออันนี้เป็นแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยมาถึงเป็นผ้าแบบบางมามันก็ต้องเป็นเรื่องของการที่ว่าอดทนเพื่อแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะอุ๊ยพี่แพทมาที่เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คือกินกามาเวลาขำก็อย่างเงี้ย
เรามาถึงแล้วนะคะก็ค่าเข้าแพงมาก96ชิ้นฟังค่ะสำหรับรถขึ้นไปแล้วเราก็ลงมาเรามาแล้วเราก็ต้องมาเราก็ต้องไปอ่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีโบชัวเป็นภาษาไทยด้วยพอปื้มมาดูโบชัวนะคะเขาก็มีอะไรให้เล่นมากคลิปวอล์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลากหลายเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปเหมือนจะต้องต่อหลายต่อนะมันไม่ใช่เป็นแบบว่ารอบเดียวถึงเลยนี่ไงมันจะมาถึงแค่จุดหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดจะขึ้นไปยอดอะค่ะต้องต่อไปประมาณ3รอบแต่ทุกๆการขึ้นขยักอะมันจะมีสปอตให้เราดูอะไรประมาณเนี้ยในกระเช้านี้นะคะก็จะอัดได้หลายคนมากๆไม่รู้จะอธิบายยังไงดีกลัวติดหน้าคนอื่นเดี๋ยวจะแพนให้ดูว่าเนี่ยมีหลายคนมากๆแต่ว่ากระเช้าอันสุดท้ายอะพี่แพทมันจะเป็นกระเช้าที่หมุนได้360องศาอันแรกของโลกมันไม่อ้วกมันไม่ได้หมุนอย่างนั้นเว้ยนี่อันนี้เลยอันนี้โอ้สูงมากเลยอะเรามาจากตรงนั้นเลยขึ้นมาเรื่อยมันนิ่งมากเออนิ่งมากนี่ข้างบนนี้ก็จะมี restaurant and bar สวยมากอ่ะไม่กล้าแพลนตัวจะนั่งได้แค่4คนเท่านั้นนะคะเย้เพราะว่าไอ้ราคาที่จ่ายไปถือว่าคุ้มเพราะตอนแรกคุ้มมากไม่แพงเลยถ้าอย่างนั้นไม่รู้ข้อมูลไงว่าจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วลงไม่ทำไมมัน3,000อ๋อที่สอนที่3แล้วอ่ะเขาจะใช้แว่นมนต์สุกิ I'm coming with the gatเฮ้ยมันไม่ได้หรอพี่แอดคาถาอะไรนะพูดดิฮะโอเคได้ละโอ้โหไม่กอดเจ๋งสุดๆโอ้สวยมากนายหันมาดิแชะไปต่อนะคะยังไม่ถึงง่ายมันหมุนได้จริงๆนะคะ360องศาตอนนี้นะคะเพิ่งพามาที่ถ้ำน้ำแข็งนะคะตอนนี้เด็กเคยอยากจะไปนอนอันนี้โรงแรมน้ำแข็งคือพ่อปื้มอ่ะเคยบอกว่าอยู่ข้างบนน่ะที่มีหิมะเยอะๆอ่ะไม่ค่อยหนาวขนาดนั้นหรอกเพราะว่าแสงแดดมันจะสะท้อนกับหิมะไงมันก็จะสะท้อนขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมันมีลมอ่ะมันหนาวมาแล้วนะคะคลิฟวอล์กนะคะปุ้มไม่ค่อยกลัวเนี่ยถ้ามองตื้นๆอย่างเงี้ยเหมือนมันก็จะไม่ค่อยสูงมากใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราหันไปมองตรงนู้นอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเออเสียวๆนิดนึงทางมันไม่ได้ยาวมากทางมันก็ประมาณเนี้ยที่ลิสคลิฟวอล์กนะคะเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเนี่ย 9,000 ฟุตยาว330ฟุตนะคะใช้งบประมาณในการสร้าง1ล้านยูโรสร้างเพื่อเฉลิมฉลอง100ปีการเปิดเชื่อมเคเบิลระหว่างแองเกอร์เบิร์ดแล้วก็เกอร์ชเนียฟอะไรสักอย่างสวยมากเลยอะค่ะท้องบนนะคันเหมือนภาพวาดจริงจะพาพี่แพทเดินข้ามค่ะไม่ต้องกลัวเลยเดินอย่างเดียวค่ะอย่าคิดเยอะคิดเยอะอะดูหนังเยอะอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วโอเคเอ้ยพาช้าหน่อยได้ค่ะได้ค่ะเข้าใจอะสวยมากเลยอะเคยอยากกินแบบน้ำแข็งปะเหมือนเหยาะเฮลูบอยแล้วก็ช้อนตักปุ้มเคยเห็นเมืองนอกทำแล้วก็มีคนมาเตือนเยอะมากว่าแบบมันน่ากลัวนะแล้วมันก็สกปรกด้วยอะตลกมากจะเล่าให้ฟังสมมติว่ามีแมงสาบใช่ปะคือปุ้มกับพี่แพทก็กลัวแมงสาบแต่คนที่แมนก็คือฉันฆ่าไปเลยจบอะไรก็ตามที่มันเป็นความกลัวของพี่แพทอะปุ้มจะต้องจัดการให้หมดเนี่ยเสร็จแล้วถึงแล้วเก่งมากนี่เฮ้ยพี่แพทเอาขาหย่อนดูว่าพี่แพทไม่ไหววะแอคทิวิตี้นี้ปุ้มว่าน่าจะต้องตัดทิ้งสุดยอดสุดคู่คือปื้มชอบมากแต่คือแพ้จะตายแล้วโหเท่มากเลยอะเท่มากคือมันดีมากแต่คือแบบฮะ
จะร้องไห้แล้วพี่เบิ้มชอบมากดีจะใช้คู่แบบอันนี้มันจะรวมอยู่ในค่าบัตรนะคะตรงนี้สวยมากปื้มไม่รู้ว่าปื้มจะเก็บภาพแบบบรรยากาศยังไงมาให้ทุกคนนะคะคือมันสวยกว่าที่ตาเราเห็นอะคุ้มมากที่ขึ้นมาเออคุ้มมากเลยอะคุ้มที่สุดในโลกแล้วพี่แพทก็ได้ซื้อรูปด้วยนะคะเขาจะแชะตรงนู้นนะคะซื้อได้ที่ตรงนี้นะคะ12ฟรังเนาะถ้าใบใหญ่ก็16ฟรังค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะว่านายไปเที่ยวกับเราได้ด้วยพยายามเสียสละนะความกลัวเรารู้ว่านายรักเราไปต่อเดินกลับไปนะนายเดินกลับไปนะใครกลัวมีใครกลัวโดนแค่เนี้ยโชว์ดิเดี๋ยวพาไปโชว์ถ่ายรูปให้เขาด้วยนะเขาเต้น TikTok ตรงนี้ด้วยนะเอามั้ยโอ้โหถ้าสั่นก็ไม่เอาแพทเขาเก่งมากเลยนะเนี่ยมือเขาก็โอ้โหเขาเดินสปีดอยู่นะเขาเดินได้อยู่นะถ้าเกิดใครอยากไปนั่งห้อยขานะคะก็ต้องเดินไปเดินกลับตรงสะพานนี้ถ้าเกิดใครกลัวก็วิ่งใหญ่เลยนี่ไม่กลัวแล้วเก่งมากน่ารักของนางที่นางจะพยายามถ่ายรูปให้คือต้องนั่งก่อนเพราะว่ากลัวมากเฮ้ยเขาค่อยมากินข้าวนะคะกับวิวอย่างเงี้ยโอ้โหสวยเดี๋ยวเราจะไปเลคตรงนั้นกันค่ะสวยมากเลยทุกคนเพิ่งมาจากข้างบนอากาศดีมากเลยแค่ถอดเสื้อก็คือโอเคแต่พี่อาด้วยโอเคค่ะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยก็คือเก้าอี้แบบนั่งตีสขึ้นรถลงเรือลงภูเขาขึ้นเหวสามารถทำได้หมดสวยมากเลยทุกคนน้ำใสมากๆเท่ากับที่เดิมอย่าเริ่มดีกว่าคนอื่นเขาไปนู่นละยังอยู่ที่ท่าเรืออยู่เลยทำยังไงอ่ะวันนี้จะถึงไหมของพี่แพทนั้นทำได้ทุกอย่างจริงนายเก่งมากเลยอ่ะนายเหมือนคนเรือนายแบบดูโลคอลมากดูแบบบอร์นเฮียโหสกิลโคตรแอดวานซ์มีการมาล็อกด้วยไปไปที่อื่นกันสวยมากๆเลยค่ะที่นี่ชอบถือว่าประทับใจมากๆไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าคนอื่นไปเที่ยวสวิตแล้วบอกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยนะเพิ่งก็จะแบบมันก็คงเฉยๆแต่อันนี้มันคือโคตรสวยอะใครมาแบบสายธรรมชาติชอบเที่ยวธรรมชาติแบบสวยจัดๆเงี้ยแนะนำเลยสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วชื่อบริงส์พอเถอะอ่านไม่ออกสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบปวดปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเข้าห้องน้ำได้ตรงนี้สะอาดขอคอนเฟิร์มเฮ้ยดีมากเลยอ่ะแม่บรีนส์โอเคจบเมื่อกี้น่าจะพายเรือมาจากตรงนั้นมานี่ฮะต้องดูแต่ที่หูมันไกลเกินไปมามามากุ๊ก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 ก
พื่อนไงสมมติปื้มเป็นเป็ดไงใช่ป่ะแล้วว่ายน้ำอย่างเงี้ยใส่แล้วก็ก้มไปหาปลาอย่างเงี้ยคือมันแบบมันคงฟินมากอะคืนนี้เรานอนที่โรงแรมนี้นะคะวิวสวยมากเราก็เลือกห้องที่เป็นติดระเบียงใช่ป่ะเพื่อที่เราจะได้ถ่ายมุมอะไรแบบนี้ชิมิจ้าเป็ดชิมิชิมิเยชิมิเยชิมิยาเช้านี้นะคะ morning ค่ะจิตแจ่มใสมากลงไปแบกเบรกฟาสต์โอมากินบนห้องได้นะคะตอนเช้าคือสวยมากๆ 6 โมงเช้า 7 โมงเช้าท้องฟ้าคือแบบแตกต่างกันเนาะดีมากเลยขอตัวไปทานเบรกฟาสต์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเล่นแอคทิวิตี้สนุกๆว้าวสุดยอดขับผ่านมาพอดีกับทางที่เราจะไปเราก็เลยแวะมากินร้านอาหารไทยหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกดีที่จะได้กินอาหารไทยถ้าเกิดตอนนี้ใครชวนกินสมุกแซลมอนกรอบมากกินจนจะอ้วกแล้วตอนนี้นะคะปุ้มก็อยู่ที่ลาเนเวลเป็นเมืองที่เขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสกันนะคะแล้วก็มีภาษาเยอรมันเมืองถัดออกไปอีกก็จะเป็นแบบ2ภาษาขึ้นไปเพราะว่าแถบเมืองที่ปุ้มผ่านเนี่ยเขาจะพูดฝรั่งเศสดังนั้นไกด์ฝรั่งเศสก็เลยใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะเติมพลังก่อนที่จะไปดีใจมากสามชั่วโมงกว่าเลยกว่าจะมาถึงตรงนี้เราไปกลับนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงเพื่อมาเล่นสิ่งนี้วันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมาเล่นอันนี้นะคะสิ่งนี้อยากมาเล่นเจ้าของเขาใจดีมากแล้วพูดจาดีมากตั้งแต่ปื้มโทรศัพท์ไปปกติก็แบบ hello อะไรอย่างใช่ไหมครับ hello คือแบบเขาน่ารักมากๆเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเรายอมขับมาแบบ3ชั่วโมงเพราะว่าจริงๆอ่ะเครื่องเล่นอันนี้นะคะจะหมดวันที่24ตุลาแต่ว่าปื้มอยากเล่นมากแล้วก็เลยแบบนั่งหาใน Google Map ก็คือมีที่เนี่ยที่เดียวที่เปิดขอบคุณพี่แพทมากจริงมาสวีดาสิ่งเดียวที่ปื้มอยากจะมาก็คือสิ่งนี้ตอนนี้ก็คือมีเด็กมองปื้มหลายคู่สายตามากมากแบบสายตาเล่นรอบหนึ่งอ่ะ4ครั้งก็คือถ้าซื้อ3ครั้งก็เหลือ11ครั้งนี่น้องๆเขาก็จะน่าอุ้ยมาแล้วตื่นเต้นก็แค่ถ้าเกิดดึงเข้ามาก็คือเบรกปล่อยไปก็คือปล่อยโฟลนะคะตอนนี้คือเขาลากให้เราเองเขาจะลากขึ้นมาถึงข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยแล้วลงมาแล้วก็แนะนำนะคะถ้าใครที่มาแบบนั่งสองคนแบบนี้กรุณาสับผมก่อนปวดหลังมากเลยอ่ะพิงค์ใช่ไหมเรามันแนบเนื้อนี่นะเราชอบเราเล่นกับนายดีกว่า2อันใช่ไหมไม่เอาอย่านั่งคนเดียวว้าวกำลังใกล้ถึงแล้วทุกคนโอ้โหแค่นี้เองไอ้บ้าสนุกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าโอเคโอเค3ชั่วโมงแม่งคุ้มแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเล่นเอาจนเบื่อเลยเอาจนเบื่อตัวไปเล่นก่อนเดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนนะดีมากไปเล่นนะ This is the can watch we make one can and it becomes silver this is a Heineken here this is a Coke wow so coolนี่เขาให้ขายที่นี่นะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นค่าข้าวทั้งหมดนะคะเป็นมันสนุกมากสนุกมากจริงมันดีมากจริงใช่แล้วก็เนี่ยเป็นเจ้าของนะคะน่ารักมาก What's your name again Name is Robert Robert okay Robert, yes. So funny here เพื่อนกับพี่แพทก็คือไปกัน4รอบทุกคนคุ้มมากที่ขับมาคุ้มมากที่ขับมา 3-4 ชั่วโมงคือจะบอกว่ามันเสียวแล้วมันก็สนุกมากทุกคนแล้วถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากมาอีกรอบนึงมันก็อาจจะไม่ได้วิวแบบว้าวซ่าแต่คือเจ้าของเขาน่ารักคุ้มมากแล้วแต่รอบสุดท้ายเขาให้ฟรีนะรอบสุดท้ายเขาให้ฟรีก็ขอบคุณนะคะเม็กซิโบกูเราต้องรีบและเราก็รีบกลับนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามากขนาดนั้นเนาะไปเดี๋ยวไปกันพี่แพทย์ถ้าขี้พี่แพทย์อย่างเงี้ยพี่แพทย์จะเลิกกับปื้มปะพี่แพทย์บอกว่าอะไรปื้มอย่างงี้
เปล่าเออใช่แล้วพี่ฮัทจะเลิกกับเขาวะเอาพี่ฮัทจะให้เหตุผลว่าอะไรวะเราไปกันไม่ได้เราไม่หลายอย่างที่เราพยายามแล้วแต่ว่าเราไปกันไม่ได้จริงๆคือคุณมึงแพทเทิร์นสัตว์อะคือว่าตอบคำถามนักข่าวอะวันนี้นะคะเราก็มากินอาหารอินเดียที่ร้านชื่อว่า Golden India ซึ่งปึ้มก็เสิร์ฟอีกแล้วคือปึ้มอยากกินอาหารอะไรสักอย่างที่มันมีรสชาติไงแล้วก็เครื่องเขาก็คือแบบว่าดูเข้มข้นไหนเมนูอะไรบ้างอันนี้คือ Butter Chicken This is Garlic Naan และนี่ก็คือเป็น Chicken Tandoori ถือว่าโอเคแต่ว่าปึ้มชอบกินแบบเข้มเข้มอันนี้เขาทำค่อนข้างแบบกลางๆแต่ก็ถือว่าโอเคอร่อยปะร้อนๆก็อร่อยหมดนะไปกินก่อนนะอันนี้นะคะก็คือเล็กลูเกินนะคะเล็กลังเกินรถมาจอดได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นเล็กตรงนี้ค่ะอากาศไม่ดีเลยวันนี้เนี่ยก็มันแค่เป็นสปอตแค่นี้เลยเดี๋ยวเราไปต่อค่ะมุมตรงนี้นะคะก็ต้องหามาอีกเหมือนกันชื่อว่าเตรียมกันเลยนะเราขับรถกันมานานมาก6ชั่วโมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงก็ไม่รู้นี่ขับมาตั้ง10โมงแล้ว4โมงเย็นยังไม่ถึงเลยงงมากไปค่ะวันนี้เริ่มต้นวันด้วย4โมงเย็นนะคะน่ารักมากสดสดเราได้ลดราคาทุกคน 40% 40% เพราะว่าอีก1ชั่วโมงมันจะปิดทำไมเพนกวินอยู่อย่างนี้ได้อะเฮ้ยไหนอะเล่นนี่แล้วก็ตัวเลยมันหลับเหรอพี่แฮทมันยืนทำอะไรวะหลับอยู่ไม่มันไม่กระดิกเลยขนมันเป็นแบบนี้เกลียดมากนี่ตลกมากเลยอะฮัลโหลไปหายีราฟกันทุกคนเฮ้ยไก่ยังสัตว์เยอะมากเพิ่งมาเพิ่งอยู่ตรงนี้เองเนี่ยโอ้ตาแตกวันนี้เราไปไม่หมดหรอกตัวอะไรอ่ะหัวปะไม่ใช่หัวตัวอะไรอย่างนี้ก็ลงไปดูมีธงชาติไทยด้วยอ่ะมีมอไซค์ไทยด้วยจำลองเป็นกระท่อมเหรอแล้วช้างมานี่ได้ยังไงอ่ะนั่งเครื่องบินมาหรือเปล่ามันไม่เวียนหัวหรอต้มขาไก่ซุปไม่ใช่อีราฟกลับบ้านแล้วนะใช่อีราฟกับจริงเหรอไม่รู้แล้วทำไมต้องไปป้องกันอะไรขนาดนี้ต้องไปเครื่องประทัดใส่หรือยังหรองงเมื่อกี้ไปหายีราฟมายีราฟก็ไม่อยู่ตอนนี้ก็ฝนตกแล้ววันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราจริงๆเศร้าเหมือนมันอยู่สองตัวจังเลยตัวเดียวแต่ว่านั่นมันคือหนูบ้ามันมีสองหัวกระทิงเหรอน่ารักอ่ะบอบูอยากเป็นอ่ะหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปอ่ะมาให้รู้ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะดูตุ๊กตาที่นี่ตัวใหญ่มากใหญ่มากตุ๊กตาที่นี่คือแบบไซส์บิ๊กบึ้มอ่ะดูดิเนาะดูน้องยีราฟดิขายเหรอตัวเนี้ยตัวนี้ด้วยเหรอเขาไม่มีป้ายราคาอยู่นะอย่างตัวยีราฟตัวใหญ่เพราะยืนเฮ้ยตัวใหญ่ทุกตัวเขาใหญ่มากดูตัวนี้ดิโคตรใหญ่วันนี้ปุ้มถือว่าปุ้มมาชิลๆเหมือนมาเที่ยวกับพี่แพทเดี๋ยวพรุ่งนี้ปุ้มก็จะไปอิตาลีแล้วมาอยู่ตั้งนานนะคะไม่เคยออกมาถ่ายตอนกลางคืนให้ดูเลยมันหนาวไอ้เชี่ยง่วงด้วยตอนนี้อยู่ในตัวเมืองซูริกนะคะกำลังจะเดินไปโบสถ์ที่มีแบบ2ยอดอ่ะชื่อ Gross อะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะ
ไปถ่ายรูปกันเพราะวันนี้ไม่ได้รูปเลยสักแชะเดียวนี่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 ถึงแล้วนี่โบสถ์ตอนกลางคืนค่ะประมาณนี้เป็นโบสถ์คู่นะคะก็ถ้าเกิดใครมาที่ซูริกเนี่ยก็ต้องมาถ่ายกับโบสถ์นี้ซึ่งปึ้มว่ามุมที่สวยอ่ะคือมุมริมน้ำตรงนี้นะคะมุมริมน้ำนี้น่ารักพามาแล้วนะทริปนี้นะคะก็จะพาไปโรมเลโคโมแล้วก็มิลานค่ะคนเยอะมากนี่คือแถวนะคะที่รอเข้าโคโลเซียมเข้ามาแล้วค่ะทุกคนทุกคนพร้อมอยู่นั่น